ยธวัฒน์ยันหลังยื่นคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญคดียุบพรรคต้นมิถุนายนจะแถลงประเด็นข้อต่อสู้การเมืองวันที่18พฤษภาคม2567 12:35 น.ชัยธวัฒน์ยันหลังยื่นคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญคดียุบพรรคต้นมิถุนายนจะแถลงประเด็นข้อต่อสู้ให้ประชาชนรับรู้ลั่นพร้อมรับผลทุกสถานการณ์ชี้จัดงานก้าวไกลบิ๊กแบงคิกออฟการทำงานฝ่ายค้านเชิงรุกเตรียมพร้อมเป็นรัฐบาลมอง1ปีรัฐสอบไม่ผ่านเมื่อวันที่18พฤษภาคมนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลายื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาคดียุบพรรคฐานกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นครั้งที่3อีก15วันว่าได้ตรวจดูคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วสำหรับยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตามกำหนดระยะเวลาก่อนหน้านี้แต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลาตามที่ฝ่ายกฎหมายยื่นไปก็จะได้มีเวลาทบทวนให้ดีที่สุดละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อศาลอนุญาตให้ขยายไปอีก15วันก็น่าจะเพียงพอแล้วดังนั้นช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็จะครบกำหนดในการต้องยื่นคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งหลังจากยื่นอย่างเป็นทางการไปแล้วพรรคก้าวไกลจะแถลงต่อสาธารณะอีกครั้งเพื่ออธิบายประเด็นข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกลให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบหลังจากนั้นต้องรอดูว่าศาลจะอนุญาตให้ไต่สวนหรือไม่อย่างไรจะเรียกพยานมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อศาลหรือไม่ส่วนได้ประเมินผลลัพธ์ที่จะออกมาหรือไม่นั่นหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวยืนยันว่าแม้ก่อนหน้านี้จะมีคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญให้เรายุติการกระทำแต่ไม่ได้เท่ากับว่าจะพิจารณายุบพรรคได้เลยตามอัตโนมัติเพราะเป็นคนละคดีกันคนละกฎหมายกันการพิจารณาให้ยุติการกระทำกับการพิจารณาให้ยุบพรรคมีรายละเอียดในแง่ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงไม่เหมือนกันซึ่งเป็นหนึ่งในข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกลที่เห็นว่ามีเหตุผลที่จะไม่พิจารณายุบพรรคในกรณีนี้ส่วนผลคำวินิจฉัยของศาลจะออกมาอย่างไรพรรคก้าวไกลก็ต้องเตรียมรับกับทุกสถานการณ์นายชัยธวัฒน์ยังกล่าวถึงการจัดกิจกรรมโพลิซีเฟสครั้งที่1ก้าวไกลบิ๊กแบงในวันที่19พฤษภาคมว่าเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ได้วางเป้าหมายของพรรคในการเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกแม้จะเป็นฝ่ายค้านแต่งานสำคัญมากๆคือการเตรียมพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลบริหารประเทศหลังจากนี้ดังนั้นจะยกระดับการทำงานเชิงนโยบายเข้มข้นมากขึ้นเพื่อลงรายละเอียดให้พรรคมีความพร้อมบริหารประเทศในระดับปฏิบัติให้ได้เมื่อประชาชนไว้วางใจส่วนการจัดงานของพรรคก้าวไกลเป็นเพราะต้องการตอบโต้หรือรับกลับพรรคเพื่อไทยที่มีการแถลง10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10หรือไม่นั้นนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าไม่ใช่เช่นนั้นเพราะงานของพรรคก้าวไกลกำหนดไว้นานแล้วเลื่อนไปล่าช้ากว่าเดิมที่ควรจะเป็นเพราะติดจังหวะเวลาเรื่องคดีในศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนมาหลายครั้งเดิมตั้งใจจะจัดใหญ่กว่านี้ใช้เวลา 2-3 วันเมื่อเลื่อนไปเลื่อนมาจึงย่อขนาดลงแต่ถือเป็นการคิกออฟการทำงานนโยบายอย่างจริงจังของพรรคหลังจากนี้นายชัยธวัฒน์ยังประเมินการทำงานของรัฐบาลหลังผ่านการเลือกตั้งมา1ปีแล้วว่าในสายตาพรรคฝ่ายค้านและในสายตาของประชาชนที่จับสัญญาณความรู้สึกโดยทั่วไปและสัญญาณจากสื่อมวลชนต้องยอมรับว่าประชาชนคาดหวังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทางเศรษฐกิจและการเมืองจากรัฐบาลชุดใหม่แต่ก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลชุดใหม่ยังสอบไม่ผ่านจึงเป็นโจทย์สำคัญว่าหลังจากนี้ความเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมนั้นรัฐบาลจะนำพาประเทศไปทางไหนยุทธศาสตร์จะเป็นอย่างไรมีโรดแมปอย่างไรรัฐบาลต้องพยายามมากกว่านี้
และเมื่อจุดเริ่มต้นของรัฐบาลมีปัญหาเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่รัฐบาลต้องทำงานหนักขึ้นโดนแบนแล้วไงไรอันกาเซียประกาศแผนรองรับหากโดนห้ามชกตลอดชีวิตกีฬาวันที่18พฤษภาคม2567 14:21 น.ไรอันกาเซียนักชกตัวแสบอดีตแชมป์โลกรุ่นไลท์เวท WBO นาโบไม่สนใจว่าจะโดนโทษแบนตลอดชีวิตจากการใช้สารกระตุ้นและเตรียมรับมือเอาไว้แล้วหากต้องหมดอนาคตในวงการมวยอาชีพกาเซียเพิ่งน็อกเดวินฮานี่ในศึกชิงแชมป์ซูเปอร์ไลท์เวท WBC แต่กาเซียไม่ได้แชมป์เนื่องจากทำน้ำหนักไม่ได้ตามพิกัดแถมยังกระดกเบียร์ระหว่างช่างน้ำหนักนำซ้ำหลังการชกยังถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้นออสตารินสารที่ช่วยในการสร้างและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในปัสสาวะซึ่งทำให้เขามีสิทธิ์ถูกแบนตลอดชีวิตและไฟใหญ่ๆที่เคยคาดว่ากาเซียจะได้ชนกับมวยระดับแม่เหล็กต้องหยุดชะงักไปล่าสุดกาเซียให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ยี่แหละกับโทษที่อาจจะเกิดขึ้นโดยระบุว่าผมไม่ได้สนใจว่าพวกผมจะโดนแบนตลอดชีวิตเพราะถ้าเกิดขึ้นจริงผมก็จัดไฟของผมเองในหลีกของผมเองผมจะไม่เดินหนีหายไปจากมวยแน่นอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุภมาศนำนิทรรศการคันลัวออฟคัลเจอร์โชว์สินพื้นบ้านไทยสู่อังกฤษทุกทิศทั่วไทยวันที่18พฤษภาคม2567 18:18 น.สุภมาศนำนิทรรศการคันลัวออฟคัลเจอร์ความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยวิจัยและนวัตกรรมสู่สหราชอาณาจักรนางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนิทรรศการคันลัวออฟคัลเจอร์ Exploring the Textile of the Hill Trip โชว์ผลงานศิลปกรรมพื้นบ้านของไทยที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์และความหลากหลายของวัฒนธรรมพร้อมความร่วมมือในการจัดการพิพิธภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สู่สหราชอาณาจักรพร้อมนี้นายธานีทองภักดีเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนด็อกเตอร์วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ MS สู่แท็บลิสผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์โรงทอผ้าไหมวิทเชิร์ตดีพิวตี้ลายูทีแนนเลดี้พอเท่าลุยซ่าโปรเฟสเซอร์ปีเตอร์พิลกรีนคริสตินบีเทสฟอร์ด MBE และรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์น้ำฝนไล่ศัตรูไกลผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหัตถศิลป์ตลอดจนบุคคลสำคัญของการบริหารวิทเชอร์ซิลมิวเข้าร่วมในกิจกรรมความร่วมมือระหว่างอว.โดยวช.และพิพิธภัณฑ์โรงทอผ้าไหมวิทเชอร์ตวิทเชอร์ซิลมิวเมืองวิทเชิร์ตมณฑลแฮมเชียร์สหราชอาณาจักรเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2567ที่ผ่านมานางสาวสุภมาศกล่าวว่าการวิจัยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นรากฐานสร้างความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาของคนในชาติและเพื่อการพัฒนาประเทศนิทรรศการคันลัวออฟคัลเจอร์ Exploring the Textile of the Hill Tripเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนทุนของวช.ด้านศิลปะสร้างสรรค์ประเภทสิ่งทอที่ถูกถ่ายทอดผ่านการนำองค์ความรู้จากการศึกษาและวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยในด้านเครื่องแต่งกายจากเส้นใยธรรมชาติที่มีสีสันอันเป็นอัตลักษณ์การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้กระทรวงอว.ให้การสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมของวช.
ตามนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมยกระดับงานสังคมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมถึงการส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยของประเทศอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมและสนับสนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านงานวิจัยด้านศิลปะสำหรับกรอบความร่วมมือที่เกิดขึ้นเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมด้านศิลปะสร้างสรรค์ครอบคลุมการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง